ะมาเก็บตกรายการสายลำโพงเพียร์แลนด์นะครับของปีนี้ก็ที่เหลืออยู่จะมีไม่กี่รุ่นนะครับเหลืออยู่ไม่เยอะแล้วรุ่นแรกนะครับเอาจากราคาไม่แพงก่อนนะครับรุ่นนี้จะเป็นอินอะคูสติกตัวนี้สายจะเป็นแกนแข็งนะครับตัวนำจะเป็นแกนแข็งเป็นทองแดงมันจะมีทั้งหมด10เส้นนะครับตัวนี้ค่อนข้างสายค่อนข้างแข็งแต่ก็ให้ตัวดีนะครับส่วนเสียงเนี่ยตัวนี้จะให้เสียงค่อนข้างไปทางเข้มข้นแต่ว่าไม่ได้จัดจ้านเกินไปนะครับก็คือฟังสบายแต่ก่อนขายอยู่เนี่ยเมตรนึงเนี่ย400บาทตอนนี้เนี่ยเราเซลล์อยู่เนี่ยเมตรละ110บาทนะครับตัวนี้ถือว่าคุ้มค่ามากใครที่เอาไปเดินเป็นสายสลาวนะครับถือว่าคุ้มจริงตอนนี้เหลืออยู่น่าจะเท่าที่ดูด้วยสายตาน่าจะประมาณ 40-50 เมตรนะครับก็ขายกันทุกวันถ้าใครสนใจก็รีบนะครับตอนนี้เหลืออยู่ที่เดียวถัดมาอีกรุ่นนะครับจะเป็นสายของอินอะคูสติกรุ่นสูงขึ้นมาอีกนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่น Atmos Air Silver นะครับตัวนี้จะเป็นรุ่น195จุดเด่นของสายรุ่นนี้นะครับมันมีที่มาที่ไปก็คือว่าสายรุ่นนี้เนี่ยเขาใช้เวลาประมาณ2ปีในการสร้างเครื่องจักรที่จะผลิตสายรุ่นนี้ขึ้นมานะครับออกแบบมาเพื่อที่จะให้มีท่ออากาศอยู่ตรงกลางนะครับจุดเด่นในเรื่องของเสียงสายรุ่นนี้นะครับจะให้เสียงค่อนข้างสว่างนะครับสว่างในที่นี้หมายถึงโทนเสียงไปในทางกว้างรายละเอียดดีชัดเจนนะครับแหลมสดใสแต่ว่าไม่กัดไม่จัดจ้านกัดหูเกินไปนะครับตัวนี้ก็เหมาะกับลำโพงที่ต้องการเสียงที่ให้รายละเอียดดีเปิดโปร่งนะครับตัวนี้ก็แนะนำเหมือนกันปกติตัวนี้จะขายอยู่เมตรนึงเนี่ย750บาทนะครับตอนนี้เราเซลล์อยู่เนี่ยเหลือเมตรละ375บาทเท่านั้นนะครับตัวนี้จะใช้เป็นคู่หน้าเซ็นเตอร์หรือจะใช้เป็นเซอร์ราวก็ถือว่าเหมาะสมนะครับถ้าใครจะลงทุนเซอร์ราวดีๆสายเซอร์ราวดีๆแนะนำเลยนะครับตัวนี้ทำเยอรมันรุ่นนี้ก็ทำเยอรมันนะครับก็ถือว่าคุ้มค่าครับตอนนี้เหลืออยู่ไม่มากเหมือนกันนะครับก็รีบๆสอบถามกันเข้ามานะครับถัดมาอีกรุ่นหนึ่งนะครับตัวนี้น่าจะเหลืออยู่รุ่นเดียวนะครับตัวนี้จะเป็นสายสำเร็จรูปมาจากโรงงานนะครับค่อนข้างเป็นรุ่นใหญ่นิดนึงนะครับแต่ว่าราคาก็ถือว่าถูกมากเป็นรุ่น LS 1102นะครับปกติเราขายอยู่เนี่ย 16,900 บาทตอนนี้ขายอยู่ที่ 6,900 นะครับแล้วก็ตัวสายความยาวประมาณ3เมตรนะครับหักตัวฉนวนหุ้มเป็นคล้ายๆหนังงูแต่ว่ามีความแข็งแรงมากนะครับอันนี้เคยทดสอบแล้วหนูกัดไม่เข้านะครับหนูฟันหักประมาณนี้นะครับได้ยินข่าวส่วนหัวต่อนะครับจะมีให้2แบบก็คือเป็นบานาน่านะครับเป็นบานาน่าก็คือเสียบขั้วต่อลำโพงได้ทุกรุ่นนะครับเป็นมาตรฐานแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็จะเป็นหางปลานะครับหางปลาก็จะเป็นคล้ายๆทองแดงนะครับเคลือบครับก็คุณภาพก็ค่อนข้างหรือว่าดีมากนะครับส่วนตัวนำตัวนี้จะเป็นทองแดงเหมือนกันนะครับทองแดงเกลียวนะครับตัวนี้เสียงค่อนข้างจะไปในทางอิ่มหนานะครับแต่ว่ารายละเอียดค่อนข้างดีเหมือนกันนะครับเบสแน่นกระชับแล้วก็เหลือตอนนี้เหลืออยู่แค่ชุดเดียวนะครับถ้าใครรีบถ้าใครสนใจก็รีบสอบถามกันเข้ามานะครับเพราะว่าขายไปจะหมดทุกรุ่นแล้วเหลืออยู่แค่แพ็คเดียวนะครับแล้วก็มาอีกแบรนด์หนึ่งนะครับแบรนด์นี้จะเป็นของอังกฤษอันนี้เป็นของเยอรมันทั้งหมดนะครับทั้ง3แพ็คทั้ง3รุ่นอีกรุ่นหนึ่งนะครับตัวนี้จะเป็นของ QVD รุ่นนี้ก็จะถือว่าเป็นรุ่นที่โด่งดังเหมือนกันนะครับสมัยที่สายรุ่นนี้ออกมาใหม่ๆนะครับก็ความโดดเด่นของเขาก็คือเป็นสายเงินนะครับสายเงินถัก
แล้วก็มีแกนอากาศด้านในของตัวนำแต่ละข้างนะครับทั้งซ้ายทั้งขวานะครับครับผมก็ตัวนี้ตัวนำจะเป็นทองแดงเคลือบเงินนะครับมีการถักเพื่อให้สัญญาณไหลผ่านได้ดีนะครับลดการรบกวนจากภายนอกนะครับแล้วก็มีแกนอากาศด้านในตัวนี้ปกติเราขายกันอยู่เม็ดละ 1,000 บาทนะครับลดแต่ก่อนลดแล้วก็850บาทนะครับตอนนี้เนี่ยเราขายอยู่300บาทต่อเม็ดเท่านั้นนะครับก็ถือว่าเป็นสายอีกรุ่นหนึ่งที่คนนิยมค่อนข้างเยอะในสมัยนั้นนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ขายกันทุกวันบางคนก็ไปทำจัมเปอร์ก็มีนะครับก็เป็นสายที่คุ้มค่ามาก300บาทต่อเมตรนะครับใครที่เอาไปทำคู่หน้าเซนเตอร์หรือว่าเซอร์ราวก็เหมาะเหมือนกันใครที่ต้องการรายละเอียดเสียงที่ดีอิ่มหวานนะครับตัวนี้แนะนำเลยนะครับรายละเอียดค่อนข้างดีมากครับผมก็สุดท้ายก็ตอนนี้สินค้าเหลืออยู่ไม่มากนะครับเพราะนั้นใครที่สนใจตอนนี้รีบเลยนะครับตอนนี้สินค้าอยู่ที่สาขาราชพฤกษ์นะครับก็เบอร์โทรนะครับ02-102-3507โทรเข้ามาได้ทุกวันนะครับร้านเปิด 11:00 น. ถึง 20:00 น.นะครับหรือจะอินบ็อกซ์ใน Facebook ร้านก็ได้นะครับ Facebook ร้านก็ The Crystal Park ราชพฤกษ์นะครับก็ยินดีให้บริการทุกท่านครับขอบคุณครับ